เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดผีสาวที่พังงาเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณโป้ตอนนั้นคุณโป้เรียนอยู่ปี4ที่มหาวิทยาลัย1ในจังหวัดกาญจนบุรีช่วงปี4คุณโป้จะต้องออกไปฝึกงานคุณโป้เรียนคณะเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยวคุณโป้กับเพื่อนเลยพากันหาที่ฝึกงานซึ่งก็ได้ที่บริษัททัวร์และดำน้ำที่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาก่อนถึงเวลาฝึกงาน1วันคุณโป้กับเพื่อนอีกคนก็พากันเดินทางไปที่จังหวัดพังงาโดยต้องไปลงเครื่องที่ภูเก็ตแล้วเจ้าของบริษัทก็มารับไปพังงาจากนั้นก็พาไปส่งที่บ้านพักที่ทางเจ้าของบริษัทเช่าไว้ให้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริษัทมากนักวันรุ่งขึ้นคุณโป้กับเพื่อนก็เริ่มฝึกงานที่บริษัทนี้มีนักศึกษามาฝึกงานอีก3คนคือคุณโป้เพื่อนคุณโป้ซึ่งนักศึกษาอีกคนเป็นผู้หญิงที่อยู่ต่างสถาบันเย็นวันนั้นทางเจ้าของบริษัทได้เข้ามาคุยเพื่อที่จะขอให้แลกบ้านกับพวกผู้หญิงเพราะบ้านของพวกผู้หญิงอยู่ไกลและเปลี่ยวมากพวกคุณโป้ก็โอเคหลังจากย้ายเสร็จคืนนั้นคุณโป้กับเพื่อนก็เข้านอนตามปกติพอสักประมาณ3คุณโป้ก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านเป็นระยะคืนนั้นคุณโป้ก็เอะใจว่าคนแถวนี้นอนดึกหรืออาจจะตื่นไวคุณโป้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยนอนต่อจนเช้าแล้วก็ไปฝึกงานตามปกติตกเย็นคืนนั้นคุณโป้จะต้องย้ายบ้านอีกครั้งเพราะมีนักศึกษาฝึกงานมาจากต่างสถาบันเพิ่มอีก2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่เจ้าของบริษัทเลยเช่าบ้านหลังใหญ่ให้อยู่กันแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่แต่ก็มีแค่1ห้องนอนทำให้คุณโป้กับเพื่อนต้องนอนข้างนอกซึ่งคุณโป้กับเพื่อนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรและทุกคนก็อยู่บ้านนี้อย่างปกติคุณโป้สังเกตว่าหลังกลับจากฝึกงานก็มักจะพบเส้นผมผู้หญิงก้องอยู่บนที่นอนทุกวันกระทั่งผ่านไปประมาณ10วันในคืนที่10นั้นเองหลังจากที่คุณโป้ไปฝึกงานเสร็จก็กลับมาอาบน้ำเข้านอนตามปกติแต่ขณะที่กำลังหลับอยู่นั่นเองคุณโป้ก็เกิดอาการคล้ายฝันเปียกรู้สึกเหมือนโดนเล้าลมโดยใครบางคนคุณโป้บอกตรงๆว่าตอนนั้นรู้สึกฟินสุดๆแล้วคุณโป้ก็สะดุ้งตื่นพอตื่นขึ้นคุณโป้ก็ตกใจมากใจคิดอยู่อย่างเดียวว่าคนที่ทำอะไรกับคุณโป้น่าจะเป็นหนึ่งในนักศึกษาฝึกงานต่างสถาบันแน่นอนแต่ที่แปลกก็คือแม้คุณโป้จะรู้สึกตัวแต่ก็ขยับไม่ได้พูดก็ไม่ออกช่วงนั้นปากของคนที่กำลังเล้าลมคุณโป้อยู่ก็ไล่ขึ้นมาจนถึงคอคุณโป้เริ่มมั่นใจว่าไม่ใช่คนแน่นอนเลยท่องนโมท่องคาถาทุกอย่างที่อ่านเจอในหนังสือสวดมนต์ในที่สุดก็สามารถหลุดออกมาได้คืนนั้นคุณโป้นอนไม่หลับจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นคุณโป้ก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะกลัวเพื่อนๆจะกลัวหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับคุณโป้อีกกระทั่งคืนที่15คืนนั้นคุณโป้รู้สึกว่ามีใครมาเหยียบขาอยู่แล้วก็สลับไปเหยียบที่หน้าอกจากนั้นก็เหยียบที่แขนซ้ายในขณะที่โดนเหยียบแขนซ้ายอยู่นั้นคุณโป้ก็เห็นเป็นขาของผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวยาวถึงตาตุ่มนาทีนั้นคุณโป้รู้สึกเจ็บมากๆเลยรีบท่องคาถาเดิมที่เคยท่องขณะที่กำลังท่องอยู่นั้นผู้หญิงคนนั้นก็ได้โน้มตัวลงมาที่หน้าคุณโป้ผมของเธอยาวจนปิดหน้าคุณโป้แล้วก็มาพูดข้างๆหูว่ากูไม่กลัวคาถานี้หรอกนาทีนั้นความกลัวของคุณโป้หายไปหมดเหลือแต่ความโมโห
จึงภาวนาว่าขอให้บุญบารมีของแม่ช่วยคุ้มครองด้วยเถิดแล้วคุณโป้ก็หลุดมาได้ในที่สุดเช้าวันต่อมาคุณโป้ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เพื่อนฟังและบอกเพื่อนว่าวันนี้ไปทำงานไม่ไหวหลังจากโทรไปลางานกับเจ้าของบริษัทแล้วก็โทรไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่คุณโป้ก็บอกว่าจะส่งพระมาให้เอาไว้ห้อยคอแล้วก็บอกให้คุณโป้ไปทำบุญที่วัดขณะที่จะไปทำบุญที่วัดคุณโป้ก็เจอกับพระรูปหนึ่งเข้าซึ่งคุณโป้ยังไม่ทันได้เล่าอะไรให้ท่านฟังพระท่านก็พูดขึ้นมาว่าโยมมีเวลามาห่มผ้าขาวแล้วนอนวัดสักคืนไหมคำถามท่านทำให้คุณโป้ขนลุกไปทั้งตัวแต่คุณโป้ก็ปฏิเสธท่านเพราะเพิ่งลางานวันนี้คือลาอีกวันคงไม่ได้เกรดจากการฝึกงานแน่หลังจากนั้นคุณโป้ก็ห้อยพระที่แม่ส่งมาให้แล้วก็ไม่เจออะไรอีกหลังจากนั้นไม่นานรุ่นพี่ที่บริษัทที่คุณโป้ไปฝึกงานคนหนึ่งแกมีบ้านอยู่ตรงข้ามกันได้โทรหาคุณโป้ช่วงประมาณ2:00แล้วบอกว่าคืนนี้ขอนอนด้วยพอคุณโป้ไปเปิดประตูให้พี่เขาก็ทำหน้าตื่นและเล่าให้คุณโป้ฟังว่าหลังจากที่เขาไปซื้อของกลับมากำลังจะเอารถเข้าจอดเขาก็เห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวยาวถึงตะตุ่มเดินทะลุประตูบ้านเข้าไปเขาเลยขอมานอนกับคุณโป้หลังจากนั้นคุณโป้ก็ไม่เจอเรื่องสยองอีกเลยจนกระทั่งฝึกงานเสร็จก็กลับกาญจนบุรีแต่นักศึกษาต่างสถาบันอีก2 คนยังต้องฝึกงานต่ออีก10 วัน2 คนนั้นโทรมาเล่าให้คุณโป้ฟังว่าพวกเขาย้ายออกมานอนข้างนอกตรงที่คุณโป้นอนเพราะในห้องมันร้อนนอนอยู่ก็มีคนมาเคาะประตูแต่ไม่กล้าเปิดเพราะมันดึกมากแล้วแต่ก็แอบส่องดูจากช่องใต้ประตูก็เห็นว่าเป็นขาคนนุ่งผ้ายาวถึงตะตุ่มยืนอยู่หน้าประตูซึ่งคุณโป้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่คุณโป้เคยเจอพอได้ฟังก็ทำให้คุณโป้โล่งใจว่าผีตนนั้นไม่ได้ตามคุณโป้กลับมาบ้านด้วยแล้วก็คิดว่าเธอมีเพื่อนใหม่ที่เธอจะเล่นสนุกด้วยแล้วคุณโป้สันนิษฐานว่าอาจเพราะแถวๆนี้เคยโดนสึนามิและเธอคนนั้นคงเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายจึงต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควรแล้วก็ต้องวนเวียนอยู่ละแวกนั้นจนกว่าจะสิ้นอายุขัยที่แท้จริงอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน